ู่ท่านผู้ชมอ้าวผมยังไม่ได้กดเลยอ๋อคือเขาจะบอกว่าคือเราปาระเบิดเข้าไปท่านผู้ชมแล้วคือมีโอกาสที่ระเบิดละลูกเดียวท่านผู้ชมครับสามารถเก็บเป้าได้ถึง3เป้าท่านผู้ชมท่านเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงท่านเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีครับเกรนทุกคนนะครับมีอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจ TPE อีกหนึ่งแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็กิจกรรมใหม่เข้ามาพร้อมกับการอัปเดตแพทใหม่ท่านผู้ชมระเบิดซ่าปลาเสร็จพอปลาเช็คพอยท์ท่านผู้ชมครับก็มาผมจะมารีวิวกิจกรรมท่านผู้ชมว่าตอนแรกมันไม่เปิดท่านผู้ชมว่าตอนที่ว่าเซิร์ฟเปิดใหม่กิจกรรมไม่ยอมเปิดท่านผู้ชมผมก็ตอนนี้เซิร์ฟเปิดแล้วกิจกรรมเปิดแล้วผมก็จะมารีวิวท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมกันเลยกดเข้ามาในหน้าประกาศท่านผู้ชมแล้วกดไปที่กิจกรรมใช่ปะไม่ใช่อยู่หน้า44ท่านผู้ชมนี่จุดเอาจุดแรกของกิจกรรมระเบิดอยู่ไหนนี่ท่านผู้ชมครับกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับแค่มีโอกาสระเบิดได้แจ็คพอตตรงนี้ท่านผู้ชมครับปาระเบิดได้แจ็คพอตท่านผู้ชมครับโอเคกดเข้าไปเลยท่านผู้ชมกิจกรรมนี้มีอะไรโอ้ยมีชุดใหม่ท่านผู้ชมเอ้ยมีชุดใหม่แล้วก็มีสกินแลกล็อกคูณท่านผู้ชมอ้าวผมยังไม่ได้กดเลยอ๋อคือเขาจะบอกว่าคือเราปาระเบิดเข้าไปท่านผู้ชมแล้วคือมีโอกาสที่ระเบิดละลูกเดียวท่านผู้ชมครับสามารถเก็บเป้าได้ถึง3เป้าท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นท่านผู้ชมครับรับรางวัลทุกครั้งที่ปาท่านผู้ชมครับโอเครายละเอียดกิจกรรมท่านผู้ชมครับระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่วันที่4สิงหาจนถึงวันที่18สิงหาเวลา 5:00 นครั้งแรกที่เข้ากิจกรรมมีแอดมิชชั่นตัวอย่างแสดงวิธีการเล่นหลังแอดมิชชั่นสิ้นสุดสามารถเริ่มเล่นกิจกรรมได้ลุ้นรับรางวัลทั้งหมด9ชิ้นจากรางวัลทุกครั้งที่ปาได้และไม่มีโอกาสได้รางวัลซ้ำโอเคท่านผู้ชมครับแต่ครั้งแรก9เพชรมันจริงเหรอที่ว่าปาลูกเดียวจะได้3อันในแอดมิชชั่นมันคือปาลูกเดียวได้3อันแต่ผมว่า9ชิ้นน่ะคือปา1ลูกจะได้แค่1อันท่านผู้ชมเชื่อผมมั้ยคือเค้าไม่ทางให้เรา9อันหรอกท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราก็ลองดู1ลูกตุ้มลงตรงกลางอย่างนี้คือตรงกลางได้อ้าวไประเบิดตรงนู้นได้กล่องปืนท่านผู้ชมครั้งต่อไป49เพชรท่านผู้ชมชุดใหม่จะได้มั้ยเนี่ยเอาไประเบิดข้างเฉยเหมือนจะทำว่าเป็นในรูปแบบใหม่ท่านผู้ชมแต่ว่าก็เกินเหมือนเดิมท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยอยากได้ชุดอะทั้งหมดเลยมันเท่าไหร่มันเนี่ยครั้งแรก9เพชรครั้งต่อมา49เพชรครั้งต่อมา99เพชรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเติมเพชรสมหน่อยดีกว่าไหมแป๊บนึงท่านผู้ชมตอนนี้เว็บคอนเทนต์มีโปรนะลดราคาอีกแล้วท่านผู้ชมโอเคเติมแล้วรีเกมท่านผู้ชมโอเคเข้าเรียบร้อยท่านผู้ชมครับกดออกแล้วกดเข้าใหม่คือเพชรเข้าเลยท่านผู้ชมครับคือเติมกับคอนเทนต์นี่คือแบบเติมไวเติมเร็วจริงท่านผู้ชมครับนี้ก็มามีเพชรแล้วก็มาลองดูท่านผู้ชมครับ99เพชรเช่นนี้ออกอะไรมั้ยเกลือหนักกว่าเดิมท่านผู้ชมโอ้โหครับนี่ต่อไป149เพชรมันเสียวมากท่านผู้ชมสุ่ม9ครั้งนี่คือแบบหลายเพชรเหมือนกันนะเนี่ยอย่างน้อยไอวอก็ยังดีท่านผู้ชมผมยังไม่มีไอวอท่านผู้ชมแต่ว่าอยากได้ชุดมากกว่าจริงๆอ่ะตุ้มอันนี้คืออะไรตัวปืน2ใบโอ้โหท่านผู้ชมมาข้างต่อไปแล้วก็99เพชรท่านผู้ชมครับไม่เอาดีกว่าท่านผู้ชมไม่เล่นต่อแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้เลยเหมือนล็อกเลยโอ้โหเกินท่านผู้ชมแต่ว่าชุดใหม่เท่ท่านผู้ชมครับชุดใหม่มีความเท่อยู่นะผมว่าชุดใหม่ค่อนข้างจะเท่ท่านผู้ชมสำหรับชุดนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูชุดกันดีกว่าว่าชุดเท่แค่ไหนมีชุดให้ดูเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมครับใหม่โอเคโอ้สวยอยู่ท่านผู้ชมชุดนี้ก็ทรงผมชมให้เหมือนเปียแมงป่องข้างหลังเหมือนหางแมงป่องชมแต่เสื้อสวยท่านผู้ชมครับเสื้อมีปิดปากท่านผู้ชมคือเสื้อที่แขนก็จะเป็นเหมือนแมงป่องท่านผู้ชมแล้วก็มีแขนตรงฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับนี่กางเกงรองเท้าแล้วก็หัวท่านผู้ชมเฮ้ยหัวสวยโอ้โหหางแมงป่องท่านผู้ชมคือสวยอยู่ท่านผู้ชมครับสำหรับชุดนี้ท่านผู้ชมผมมองว่ามันสวยนะก็น่าสนใจท่านผู้ชมครับใครที่แบบว่าเอ้ยจะมาเอาตู้เท่าไหร่ครับพี่พี่โดนไปเท่าไหร่วะตอนแรก100กว่าเพชรแล้วก็200กว่าเพชรรวมแล้วน่าจะเหมาตู้น่าจะไม่เกิน 2,500 เพชรท่านผู้ชมน่าจะเอาราวท่านผู้ชมไปกิจกรรมเหมาตู้แหละสุ่ม9ทีแต่ว่าแค่มันเปลี่ยนรูปแบบในการสุ่มเฉยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวละครที่พี่บอกไว้ว่าเอ้ยมันจะโกงนะ
ในแพทย์ใหม่มันจะโกงชมเดี๋ยวไปดูตัวละครใหม่หรือเปล่ามีตัวละครเข้ามาบ้างอ้าวไม่มีเอานี่นี่แต่มองงี้เหมือนศิลปินไทยคนหนึ่งแต่ไม่รู้ใครชมว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยช่วยเหลือชุบขึ้นเร็วชุบเพื่อนเร็วขึ้น 5% น้ำชมแล้วก็เมื่อชุบสำเร็จผู้ชุบจะได้รับเลือด15หน่วยเป็นเวลา5วิชมครับรับตัวละครยังไม่มีมาชมว่าโอเคแล้วก็อันนี้คือตัวละครใหม่สร้างอาณาเขตฟื้นฟูกว้าง 3.5 เซน 3.5 เมตรท่านผู้ชมครับผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับการฟื้นฟูเลือด3หน่วยทุกวิท่านผู้ชมครับคือ3หน่วยทุก1วิหากล้มในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้เอฟเฟคคงอยู่10วิคูดาว85วิชมครับนี่ก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเพื่อนเราล้มในอาณาเขตที่เรากางไว้ชมครับเขาจะสามารถที่จะชุบตัวเองขึ้นมาได้คือแบบว่าเราไม่ต้องกดชุบเพื่อนชมครับก็เป็นตัวละครอีกตัวละครนึงที่โกงมากชมแต่ที่ผมจะสนใจจริงๆคือโจต้าชมครับนี้ซื้อทำไมล่ะครับผมมีอยู่แล้วฟื้นฟูเมื่อโจมตีศัตรูด้วยปืนจะฟื้นฟูเลือดเล็กน้อยหากล้มจะฟื้นฟูด้วย 88% ชมไปลองกันดีกว่าไหมเราไปลองกันหน่อยคุณชมแป๊บนึงเอาเวลได้ป่ะไหนๆใกล้ไหนคุณชมเอาเวลตันไปเลยคุณชมนี่จะไปลองทีก็ต้องเอาเวลตันไปเลยคุณชมเดี๋ยวผมเอาตัวละครผมก่อนเอาตัวไปเลยดีกว่าผมจะได้แบบว่าลองแบบเต็มๆคุณชมอยากรู้ว่าผลของสกิลเขามีแค่ไหนคุณชมก็คือว่าเราตัวเขาไปลองเต็มๆคุณชมครับมาไปลองสกิลเต็มๆกันดีกว่าคุณชมขอใส่หัวกระต่ายนะไม่ใส่หัวกระต่ายแล้วมันไม่มั่นใจคุณชมครับหัวกระต่ายไปไหนโอเคไปลองสกิลคุณผู้ชมไปลองในโซนฟีเข้ายังไงมันปรับใหม่แล้วผมงงคุณผู้ชมครับไปลองในโซนคุณผู้ชมครับก็โอเคไปลองผลของสกิลตัวละครนี้คุณผู้ชมในโซนคุณผู้ชมว่าปรับใหม่มันเป็นจริงไหมที่ว่ายิงศัตรูเลือดเพิ่มแล้วก็คือเวลายิงอ่ะเลือดเพิ่มเยอะแค่ไหนคุณผู้ชมครับเราก็จะไปลองกันคุณผู้ชมว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าคลิปนี้ลงเที่ยงคืนคุณผู้ชมครับตอนนี้สี่ทุ่มพอดีว่าผมน่าจะตั้งเวลาลงคลิปเที่ยงคืนชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะผมต้องลงคลิปตอนเที่ยงคืนด้วยไงก็เลยว่าคลิปนี้ลงเที่ยงคืนไปเลยแล้วกันกิจกรรมมาแล้วโอเคชมครับเฮ้ยตัวแหละน่าจะไอวอร์ตรงนี้ไม่เข้าอ๋อปกติจะมีอาณาเขตไอวอร์นี้อาณาเขตไอวอร์ไปอยู่นู่นแทนตัวระเบิดนี่คือห้องซ้อมปาระเบิดชมครับแล้วตู้นี้มีไว้ทำไมตู้นี้ขายแล้วไม่ได้อ๋อห้องซ้อมปลาระเบิดคุณผู้ชมครับปลาระเบิดชิงนี่คุณผู้ชมที่ผมบอกเห็นปะเนี่ยนี่การปลาระเบิดชิงอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมคือผมจะปาใส่กำแพงก็เอาเนี่ยแล้วก็ชิงให้เข้าข้างไปคุณผู้ชมก็คือว่าเหมือนมันคุมระเบิดยากขึ้นนะมันแบบว่ามันถอดสลักระเบิดเลยโอเคไปดีกว่าคุณผู้ชมออกดีกว่าตรงนี้ออกแน่เดี๋ยวจะดึกไปกันใหญ่คุณชมครับไปลองปืนของเราดีกว่าคุณชมเขาบอกว่าต้องใช้ปืนกลขอเป็นปืนกลเขาบอกปรับใหม่มาน่าจะเป็น M4A1 ที่มีชิปใช่ไหมปืนใหม่แต่เหมือนไม่ใช่ปืนกลนะแมกกาซีนใหม่มายังว่าไม่มีของใหม่เลยมีคนไหมเนี่ยมีผู้รอดชีวิต6คนโอเคคุณผู้ชมเราได้ลองฮะตอนนี้เลือด140คุณผู้ชมดูว่าผมถ้าผมยิงคนแล้วเลือดผมจะเพิ่มไหมเพิ่มมาเมื่อกี้ไม่เพิ่มนะผมไม่เห็นเพิ่มเลยเอาใหม่เมื่อกี้ตายง่ายไปหน่อยตอนนี้เลือด995อ๋อเพิ่มครับคุณผู้ชมนัดละ1หน่วยยิง1นัดเพิ่ม1หน่วยอันนี้180เพิ่มอยู่แต่ไม่ใช่1นัด1หน่วยแน่ๆเหมือนยิงแบบแต่เพิ่มอยู่คุณผู้ชมครับแต่ว่า
แอดมิชชั่นที่ว่ายิงศัตรูแล้วต้องเพิ่ม20หน่วยไปไหนนะไม่เห็นขึ้นเลยโอเคท่านผู้ชมคือยิงเลือดเพิ่มจริงแต่ว่า20หน่วยไม่เห็นเพิ่มยิงศัตรูยิงศัตรูตายเลือดไม่เพิ่ม20หน่วยท่านผู้ชมครับคือมันเพิ่มแค่ตอนที่เรายิงคู่ต่อสู้ล้มท่านผู้ชมแต่ว่าที่เขาบอกว่าเรายิงศัตรูตายหรือว่าศัตรูล้มเราจะได้20หน่วยอ่ะไม่ขึ้นท่านผู้ชมครับขึ้นแค่ตอนที่เรายิงคู่ต่อสู้เนี่ยอย่างเงี้ยตอนเดียวโดนยิงเนี่ยสมมติว่าเลือดผมเพิ่มคือเวลาผมยิงแล้วเลือดผมเพิ่มเลือดเพิ่มจริงท่านผู้ชมตัวละครนี้คืออาจจะมีผลในเกมท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงในเกมจริงท่านผู้ชมว่ามีผลแค่ไหนแต่ว่ามันเหมือนมีผลท่านผู้ชมก็คือเลือดเพิ่มจริงเวลายิงคู่ต่อสู้อะแต่ไม่มีผลกับพวกปืนลูกซองท่านผู้ชมก็คือถ้าเป็นปืนไกลอะเรายืนวัดเราอาจจะได้เปรียบท่านผู้ชมครับกับคู่ต่อสู้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าหรือว่าไอ้สกิลที่ว่าเมื่อยิงหากศัตรูล้มจะได้เพิ่มอีก 20% ต้องล้มไม่เฉยท่านผู้ชมถ้ายิงคู่ต่อสู้เสียชีวิตไม่ได้ครับคือไอ้สกิลเนี้ยถ้ายิงคู่ต่อสู้อ่ะเราจะได้เลือดจริงเราได้เลือดแค่ไม่กี่หน่วยท่านผู้ชมได้เลือดเล็กน้อยแต่ถ้ายิงคู่ต่อสู้ล้มคือถ้าคู่ต่อสู้เป็นทีมแล้วล้มเราจะได้เลือด 20% 20% ของเลือดที่เรามีท่านผู้ชมครับก็ประมาณ20หน่วยแหละท่านผู้ชมนะก็ตามนั้นท่านผู้ชมครับเหมือนจะมีประโยชน์นิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะโกงจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันโกงมากนะแต่ว่าดูแล้วมันไม่ค่อยโกงอย่างที่คิดท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็น่าลองท่านผู้ชมต้องไปลองดูสำหรับเซตที่แนะนำท่านผู้ชมครับถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้จริงๆนะท่านผู้ชมปกติเล่นโคโน่อยู่แล้วผมเล่นในตัวนี้เติมเลือดเหรอปกติแม็กซิมเติมเลือดเร็วไปอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วปกติแม็กซิมพันยา 40% ไปอะไรที่เร็วมากท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจำเป็นมากแต่ถ้าเอาออกจริงเอาลอร่าออกดีกว่าแล้วลองใส่ตัวนี้ท่านผู้ชมครับโอเคลองประมาณนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่ว่าเป็นสายเล่นประมาณนี้ลองดูท่านผู้ชมว่าเผื่อจะโอเคท่านผู้ชมครับผมก็จะลองใส่ไว้เล่นดูท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยท่านผู้ชม 4:00 ลงเที่ยงคืนนี่มั้ยเนี่ยหรือลง 4:00 เลยท่านผู้ชมครับแต่กูคลิปไม่แจ้งเตือนจังเลยแต่ผมลง 4:00 เลยก็ได้ท่านผู้ชมครับผมตัดต่อปกเสร็จเดี๋ยวผมลงเลยท่านผู้ชมครับก็ว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยท่านผู้ชมไปแล้วบ๊ายบาย